ดีนี่ไปยังบอกหาเป็นหายดูหายผู้มาขอทานเขาก็เสียใจแล้วเอาไปมาผลทานที่ให้แทนที่จะได้บุญมาได้บาปซะผู้เอาไปก็ไปจมแล้วบัดนี้อีหามึงเอ้ยขอมึงดีๆมึงบ่ให้กูเนาะบัดนี้หายแล้วบัดนี้ด่าไปนําทางเอาไปมาบาปตัวนั้นมาขึ้นผู้ที่ให้แล้วบ่เป็นบุญจักเทื่อจังว่าผู้ให้พยายามเพิ่นจังว่าให้ทานนี่ให้ด้วยความเคารพให้ด้วยความอ่อนน้อมให้ด้วยความเหลื่อมใสให้แล้วบ่หวังผลบัดว่าคันเฮาให้แบบนี้ได้ฮะให้แบบเมตตาบ่คิดหยังบ่คิดทำลายเฮาสิมีบุญหลายเนาะยกตัวอย่างในนิทานของนางปัจจปปาเนาะปัจจปปานี่ก็สิชื่อปัจจปปาเพราะว่าเรามีความขี้ห้ายอยู่หาดหาบ่อนน่ะนะมือง่อยปากเบี้ยวตาขี้เลร่างกายแบบว่าสมบูรณ์น้ำมูกว่าอย่างกันบ่ค่อยเป็นมงคลเนาะแต่ว่าเรามันมีแนวดีอยู่บ่อนหนึ่งแปลกอยู่บ่อนว่าเราไปเว้านำผู้ใดนี่ผู้ชายติดวัดเรามันดีอยู่หันได้บ่อนนี้เป็นอย่างจังว่าอย่างสั้นในอดีตกาลเราเคยเป็นแม่ออกแม่ออกปั้นหมอกอยู่เมืองสาวัตถีปั้นหม้อหัดขายสุมือเนาะเอาขี้ดินเหนียวนี่แล้วมาแล้วก็ปั้นแล้วก็เฮ็ดตากแดดไว้เอาไว้ขายปรากฏว่ามื้อนั้นเนาะพระสงฆ์ไปบิณฑบาตในบ้านไปบิณฑบาตในบ้านแล้วก็ไปหายืนได้บัดนี้เพราะว่าอยู่อินเดียเขาสิบ่ไปไปคือบ้านเฮาได้บิณฑบาตสิบ่ไปย่างแล้วก็หนีเด้พระอยู่อินเดียแต่ก่อนเพิ่นว่าไปย่างยืนอยู่หั่นแหละถ่ายคนออกมาใส่บ่ใส่ก็บ่หนีหั่นนะอยู่จังซั่นจังว่าไปฮอดบนนางอันปัจจปปายกำลังเฮ็ดเวียกอยู่กำลังปั้นดินเผาคักๆอยู่พระก็ไปยืนอยู่หั่นนางอันนี้ก็เลียวเห็นพระมาหยังเนาะพระองค์นี้ก็ยังว่าบ่มีแนวไห้บ่มีแนวไห้ก็สิมายืนอยู่นี่ว่าซั่นหายพระในใจพระก็ยังยับเข้ามาใกล้ๆก็บอกยากเลยว่าผักตรงนี้สิจับขี้ดินอยู่ได้อันเหนียวๆแล้วฟาดเข้ามาในบาตรวี่เขาใส่บาตรผักเอาไปนี่ก้อนหินนี่ว่าสิดึกติดบาตรผักผักก็เกาหัวแล้วก็ย่างต่อแล้วบ่ไปเขาบ่ได้สั่นดอกเอาขี้หินยัดใส่บาตรจังสิไปสั่นหยังดอกบัดนี้จังว่าผักผู้ไปบิณฑบาตท่านบ่แม่นผักธรรมดาเป็นพระอรหันต์ละเด้บัดนี้นางปัญจปปานี่ด้วยแห้งกรรมนะแห้งกรรมที่นางได้ให้ทานเพราะว่าพระองค์นั้นหั่นบ่แม่นเพิ่นมาขออาหารละลาเด้เพิ่นสิมาขอเอาอิฐเอาขี้ดินน่ะนะไปตื้มไปปั้นกุฏิสอบแซ่บบ่อนอยู่เพิ่นมันหัวก็เลยมายืนท่านางอันนี้ละขายบ่ได้ให้แต่ว่ามันก็เหลือใจแห้งดึกสะโยนใจบาดผักไปทางคนแห้งไปเลยเป็นเศษบาปเศษกรรมนางอันนั้นติดก่อนตอดมาจนถึงศาลต่อไปนางอันนั้นตายแล้วก็เลยมาเป็นคนขี้ร้ายมือก็ง้อตีนง้อปากเบี้ยวตาเลขาเขแต่ว่านางอันมีอันพิเศษอยู่กว่าหนึ่งผู้ชายผู้ใดก็ตามมาล้มกับนางเห็นนางเป็นมากโลดนางขี้ร้ายก็ยะแต่ว่าคันผู้ใดมาตอกนางเป็นมากโลดคิดฮอดนางนะฝันตลอดเห็นตลอดอยากมาอยู่ใกล้จังว่านางปัญจปปานี่ก็เลยว่าเป็นคนมีกรรมเก่าพระพุทธเจ้าเพิ่นก็ได้สาธุมาไว้จังซั่นแหละอาตมาจังว่าการให้ทานนี่ให้ด้วยความเคารพให้ด้วยความพอใจยินดีตลอดบ่ให้เฮาคิดหายหรือคิดลิษยาเขียดแค้นมาแต่ทางอื่นหรือว่าเฮ็ดให้ใจมันฮ้อนแล้วมาเฮ็ดบุญมันบ่ได้เนาะมันสิเป็นบาปติดโตเฮาคือนางปัญจปปาฉะนั้นเวลาเฮ็ดบุญเฮ็ดทานก็ดีเนาะเฮาต้องทำความสะอาดโตเฮาก่อนทำบิณฑ์
แต่ว่าอยู่นี่บ่มีดอกแต่อยู่บ้านมีส่วนอาตมาเป็นจัวน้อยนะไม่ออกเพิ่นตื่นมาใส่บาตรที่เช้าก็ผู้ที่เฝ้าไปเหตุการณ์เฮ็ดเวียกนี่ก็มีอาตมาก็บิณฑบาตป้ายนํากดพระครูบาอาจารย์พาไปไปฮอดเฮือนหลังนึงไม่ออกหันฟ้าวจักสิไปกาจักสิหวีผมจักสิทากับแป้งจักสิสีน้ําหอมฟ้าวแล่นออกมาบัดนี้ออกมาฮอดแล้วก็ใส่บาตรพระจนฮอดจั่วสุดท้ายเฮาเลยก็จับเอาคําเข้าปั้นเนียงเนียงเนียงอยู่ในติบเข่าใส่บาตรเฮาเซ้ยเฮาก็บ่ฮู้ดอกเนาะว่าเพิ่นไปเฮ็ดหยังมาเพิ่นฟ้าวเมื่อเปิดเบื้องบาทเป็นปฏิสันคุณอีแม่เฮ้ยอย่ามาพ่อห้องพ่อให้พ่อจากโตนพระเขาหนีหมดแล้วจำครับแจวแสบๆว่าสิกัดกระขักว่าสั่นกินก็ไปได้ครึ่งหนึ่งว่าสั่นโอ้ยแม่กินน้ำหอมมันติดมาน้ำมือนะว่าล้างมือไปใส่บาทจับข้ามเขาหิวว่าสั่นอุ้ยกินเขาเลยนะจังว่าโอ้ไม่ออกมีเหตุขักเนาะก็ยาแล้วจ้ะเขากับพ่อจมให้เราสิได้บาปก็เลยยาไปนั่นนะจังว่าศีลเป็นสะพานท่านเป็นเสบียงท่านเป็นเสบียงมันได้เลี้ยงเขาเนี่ยท่านเดียวให้ไปอาหารก็ดีเสื้อผ้าอาภรณ์ก็ดียารักษาโรคก็ดีพาหนะยานยนต์ยังกระตับเขาให้ท่านไปนี่บอกว่าจะให้พระสงฆ์ให้ไผก็ได้แต่ว่าเขาให้พระสงฆ์หมายคือว่าเขาคิดว่าพระเพิ่นปฏิบัติอยู่ในศีลธรรมบริสุทธิ์ก่อนเขาจึงให้แต่ว่าเขาไปให้ทั้งอื่นเขาก็ให้ได้แต่ว่าอานิสงส์มันจิตแตกต่างกันประโยชน์มันจิตต่างกันเป็นยังว่าจังว่าเป็นเสบียงให้เขาแม้ว่าเขาสิตกทุกข์ได้ยากก็ตามอีแม่มันสิมีแนวมาค้ำมาซอยได้อันนี้นี่บ่เชื่อกับยาหักสิเห็นเพราะว่าฮอดเวลาเขาตกทุกข์ได้ยากนี่ตัวนี้สิเป็นเสบียงมากเกื้อดุลมันซัพพอร์ตเฮาเฮ็ดให้เฮานี่บ่มีความทุกข์บางคนนี่เฮ็ดตลอดเฮ็ดดีมาตลอดแต่ว่ามื้อนึงแล้วเป็นทุกข์ย้อนการพนันว่าซิการพนันน่ะไปกินบ่มีบ่อนสิอยู่เฮือนก็บ่มีหยังก็บ่มีแต่ว่ามีคนใจดียืนมือเข้ามาช่วยให้อยู่เงินล่าดินก็บ่เอาเงินนําไปหยังก็บ่กินอายุซื่อๆนี่ให้เบิ่งเพื่อนเบิ่งเพื่อนคั่วเบิ่งสวนเบิ่งยังให้เขาอันเป็นบุญเฮาบุญเก่าแม่คันเฮาระลึกได้เป็นบุญเก่าเพิ่นว่าท่านเป็นเสบียงเฮ็ดให้เฮามีอยู่มีกินฮอดปัจจุบันนี้คือกันเห็นบ่ถึงสิทุกข์ถึงสิขาดแค่แต่ว่าเฮาก็ยังมีบ่ถึงขั้นว่าโอ้ยจนบ่มีหยังเลยอย่างน้อยเฮาก็มีเสื้อผ้าอาภรณ์อาหารการกินอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ได้จึงว่าท่านเป็นเสบียงบัดนี้ภาวนาเป็นตะเกียบบัดนี้ภาวนาคือการเจริญข้างในคือกำหนดลมหายใจพัฒนาใจให้ดีขึ้นให้สูงขึ้นกว่าเก่าพัฒนาหรือว่าภาวนาเฮ็ดให้ดีขึ้นสูงขึ้นนี่อันนี้เพิ่นว่าภาวนาเป็นตะเกียบเป็นยังไงคือว่าตะเกียบเพราะว่ามันเข้าสู่สภาวะจิตใจจิตใจเฮามีความสุขในขณะที่เฮานั่งภาวนานะจิตใจมันเย็นบ่ไปหายไผบ่ไปด่าไผบ่ได้ไปหยังนําไผคิดแต่แนวเป็นกุศลอยู่ในใจพุทโธพุทโธยุบน้อพองต่ออรหังสัมมาคิดแต่แนวเป็นประโยชน์ได้บุญได้กุศลอยู่หั่นเป็นตะเกียงเป็นแสงสว่างเกิดขึ้นอยู่ในใจเพราะว่าในได้มือหนึ่งในมือหนึ่งไหนแต่ละมือจิตของเขานี่นะสิคิดอยู่3อย่างคิดดีคิดชั่วแล้วก็คิดกลางๆคิดดีก็คือว่าคิดมื้อนี้โอ้สิไปเฮ็ดบุญอยู่ไสเนาะสิไปซอยไผเนาะคิดดีเป็นกุศลธรรมคิดไปในทางที่ดีบัดคนหนึ่งบัดคิดบ่ดีบัดนี้ตื่นมาบัดคิดแต่แนวบ่ดีกูสิเป็นลากของไผน้อมื้อนี้กูสิเตรียมแบวของไผน้อกระเป๋าใหญ่ๆทั้งขามึงเด้อรับตาได้เด้กูสิดึงออกไปก่อนคิดจังซั่นได้บ่ดีเด้เห็นบ่แต่ว่าบางคนคิดกลางๆก็บ่คิดดีคิดชั่วอยู่ซื่อๆซะแหละให้กินก็คิดบ่ให้กินก็บ่จมอยู่ซะแล้วบ่ถามเจ้าพ่อค้ำแล้ว
ยู่ซื่อๆอย่างว่าคือมีกินเพิ่งบ่ป่าบ่ติงแล้วไผอันนั้นจิตคิดกลางๆเด้อนั่นจังว่าภาวนาเป็นตะเกียงคันเฮามีความผ่องใสในใจเฮามีความรู้ธรรมะในระดับแต่ระดับนึงก็ได้บ่ถึงขั้นระดับปรมัตถ์หรือพ้นทุกข์ดอกแต่ว่าถ้าถึงพ้นทุกข์ได้ก็ดีอนุโมทนาแต่ว่าถ้าถึงระดับใดนึงได้เฮาสามารถเยี่ยงทางให้หมู่ได้สักส่วนอวดเอิ้นให้หมู่เข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมนำเฮาได้คนหนึ่งก็ตามนั่นแหละคือตะเกียงที่เฮาจุดไฟให้หมู่ได้จากคนที่ปึกๆงงๆบ่ฮู้เรื่องฮู้ราวบ่ฮู้จักไหว้พระสูตรมนต์บ่ฮู้จักวัดจักว่าเข้าวัดกับบ่เข้าวัดกับบ่เข้าพระเจ้าก็บ่นบบ่ฮู้หยังสินะจุดให้พระเจ้าดอกเดียวเล็บเดียวนี่นะเขามีความรู้สึกว่าเปลี่ยนชีวิตใจกับเปลี่ยนแนวคิดกับเปลี่ยนจากคนที่อกหักผิดหวังเสียใจอยากขาเจ้าของตายเพราะได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วมันอิ่มเบิดทุกอย่างมันสร้างเป็นในหัวใจเอาหยังมาซื้อก็บ่ให้เอาเงินมาแลกเอาก็บ่ให้เอาคํามากอ่ะบ่เอาเพราะว่ามันบ่สนน้ําหยังมันอิ่มอยู่ในใจมีความสุขสําราญปิติอยู่ในใจเป็นบ่จังว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านี่สามารถเปลี่ยนแนวคิดชีวิตจิตใจของคนที่ว่ามีชีวิตอับอับหรือว่าทุกข์ยากตกทุกข์อับประสบเฮ็ดให้ชีวิตตัวเก่าฟื้นมาเป็นชีวิตใหม่เพราะว่าเฮาได้มาเห็นของแท้ของจริงสัมผัสตัวจริงก็คือธรรมะเนี่ยเพราะว่าในโลกนี่เฮาไปเพิ่งอันใดก็เพิ่งโลดไปเพิ่งผู้เขาป่าไม้ไปเพิ่งสัตว์สาว่าสิ่งไปเพิ่งหมอดูหมอหยังก็ตามล่ะเพิ่งได้ชั่วคราวอีแม่คือเฮาเพิ่งหมอแหละหมอก็เบิ่งเฮาได้ซั่นแหละมียาก็เอายาให้ไปเช็คเบิ่งพยาธิเป็นแล้วก็เอายาให้กินฉีดยาซะก็อยู่ซั่นแหละแต่ว่าชั่วคราวเพราะว่ามันก็สิมีแนวอื่นมาอีกแทรกอีกก็เป็นอีกจนเบิดต้องหายใจแต่ว่าเจ้าสิบ่ได้หยังเลยบัดนี้คันเจ้าบ่เข้าใจธรรมะบ่ปฏิบัติบ่เพิ่นปฏิบัติจังว่าก่อนตายก่อนหมดลมหายใจให้เฮาได้อันใดนึงในพระพุทธศาสนาอย่างน้อยก็ได้ไหว้พระสวดมนต์เป็นหมู่ซะอาราธนาศีลได้อาราธนาธรรมได้ให้ท่านก็เว้าเองได้ถวายท่านได้เด้คนลาวเฮานี่ต้องเก่งในต่อไปนี่สิไปอาศัยแต่ผู้ชายบ่ได้มียิ่งต้องเก่งให้เฮาระดึกเห็นนางวิสาขาเป็นบ่นางวิสาขานี่บ่แม่นธรรมดาเด้อุบามหาสิกาคนแรกที่ว่าเฮ็ดประพฤติปฏิบัติธรรมที่ว่าเข้าใจธรรมบ่ได้คิดว่าโอ้ข้อยเป็นแม่ย่าแม่ยิ่งข้อยเฮ็ดบ่ได้ดอกบ่ได้คิดจังซั่นบ่อายอีกเด้ไหว้พระนี่คันว่าพระอาจารย์เพิ่นเปิดไปนานั่นอาลาหังสัมมาสัมพุทโธภาควาขึ้นไปนำกันโลดพระผู้มีพระภาคเจ้าไปนำกันโลดเนี่ยโอเบนว่าอาลาหังสัมมาสัมพุทโธภาควาทางหลังไอ้บุบตุบสูบอยู่อาลาหังสัมมาบ่เดียวบ่หันเดียวบ่นี่โอ้บ่มีไผบ่น้ำเฮาเศร้าดอกเว้ยนั่งซื่อๆแล้วบัดนี้ก็ได้เอาไปเอามาเลยบ่กล้าบ่ได้สําเร็จหยังก็ได้นั่นจังว่าอย่าไปเฮ็ดเด้อบัดนี้ท่านเป็นผ่านมากก็เศร้าซะต่อไปนี้ก็ปรับตัวปรับใจให้มันดีขึ้นไปทั้งหน้าเนาะฉะนั้นอาตมาภาพก็ให้ธรรมะเล็กๆน้อยๆสำหรับค่ำคืนนี้เนาะและญาติโยมทั้งหลายที่ได้มาฟังธรรมะอาตมาก็ขออนุโมทนานำโดยบ่เสียเที่ยวเสียเวลาที่ได้มาร่วมบุญบารมีในครั้งนี้เนาะถึงว่าฝนสิตกแต่เฮาก็ยังมีจิตใจอันมั่นแกนบ่ตกไปน้ำฝนเนาะมีความสุขความเจริญอยู่ในศีลในธรรมก็ขอให้มีความอุดมหังมีอยู่ในศีลในธรรมประกอบไปด้วยคุณงามความดีแนวใดที่เป็นไปด้วยสอบประกอบไปด้วยคุณงามความดีและบ่ผิดกฎหมายบ้านเมืองเขาแล้วก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญตลอดชีวิตตลอดไปด้วยเถิดสาธุ